ทางเข้าประตูเนาะจะมีอยู่2ฝากประตูจะมีขอพี่น้องเฮาเพิ่นมาขายดอกไม้ธูปเทียนเนาะเพื่อให้ขอพี่น้องเฮาที่มาเที่ยวได้บูชาเราจะว่าซื้อไผสักการะบูชาองค์พระธาตุเนาะท่านหวังว่าบ่ได้มีทับลายจะลืมเปลี่ยนขึ้นให้เป็นทับแล้วท่านเฮากับมันต่างคอยเทิงคอยเทิงไม้แล้วบ่ส่งมาดีเด้อไม้อยู่ด้านในจะมีถามไส้ของวัดจอมทองเนาะแล้วก็วัดท่างามเนาะนี่แม่นถามไส้ของวัดท่างามถ้าผู้ใดอยากสร้างน้ำกระทำบุญจะสามารถมาเห็นบุญเห็นทานน้ำกันได้เนาะพี่น้องเนาะถามไส้ของวัดท่างามเนี่ยนี่แม่นถามไส้ของวัดจอมทองเนาะถ้าผู้ใดพี่น้องเขาผู้ใดอยากสร้างน้ำกระทำบุญจะสามารถมาเห็นบุญอยู่นี่ได้เนาะพี่น้องเนี่ยมาเพื่อให้มาชาวบ้านในเมืองในมีไม่ข้าไม่แล้วให้ทุกร่างกายกราบไหว้เดชะพระธาตุสีโคตรเลยบรรยากาศไม่ได้พระธาตุเนี่ยบรรยากาศย่ำแรงเนาะพี่น้องตาเว้นกำลังชิโชคดีเนาะวันนี้ก็มีพ่อพี่น้องเขาเนาะพากันมาเลาะมาลิ่นมาเที่ยวเนาะมาสักการะบูชาองค์พระธาตุหลายพอสมควรเนาะมีผู้เฒ่าผู้แก่ผู้บ่าวผู้สาวเนาะเนี่ยบรรยากาศย่ำแรงนะตาเว้นกำลังชิโชคดีเนาะงามขนาดพี่น้องเลยเนี่ยไม่กันสั้นไม่กันสั้นปัญหา 600,000 แล้วสำนั้นเหรอบรรยากาศยับแรงตาเว้นกำลังโชคดีพี่น้องเลยด้านหน้าของพี่น้องแม่นองค์พระธาตุสีโคตรบองเนาะหรือว่าพระธาตุสีโคตรบุญซึ่งงานบุญธรรมสการพระธาตุสีโคตรบองหรือว่าพระธาตุสีโคตรบุญเราจัดขึ้นพร้อมกันครับบุญธรรมสการพระธาตุพนมเนาะอยู่ที่อำเภอท่าพนมประเทศไทยเนาะพี่น้องสื่อเสียงแมงดำสื่อแบบสกุลบ้านเมืองแข็งใส่มีเงินกี่บาทสำหรับหน่องานบุญนมัสการพระธาตุสีโคตรบองถือว่าเป็นงานใหญ่เนาะของชาวเมืองท่าแขกแขวงขมวนเนาะเป็นพระธาตุใหญ่เป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวแขวงขมวนเนาะพี่น้องนี่ครับเป็นศรัทธาแล้วกันได้ปัจจุบันใจสัญญาทานก่อนไปดูไปขึ้นไปเบิ่งบรรยากาศด้านเชิงกันเนาะสำหรับผู้หญิงเนาะหรือว่าแม่ยิ่งผู้ที่จะขึ้นไปกราบสักการะบูชาองค์พระธาตุเนาะถ้าผู้ใดนุ่งส่งมาต้องได้นุ่งสิ้นต้องได้เปลี่ยนสิ้นเพิ่นมีสิ้นให้เปลี่ยนเนาะห้ามนุ่งส่งนุ่งสเกิร์ตหรือว่านุ่งกระโปรงขึ้นไปพี่น้องเห็นบ่มันจะมีข้อห้ามสำหรับผู้ชายนะนุ่งส่งสุภาพเนาะส่งขายาวขึ้นไปได้เนาะบุญนาปัจจัยโยทิพังกิครับผู้สองมาหอดกลับถึงแล้วได้มาทำบุญทำทานบรรยากาศด้านเทิงพี่น้องเอ้ยสาธารณะบริจาคปัจจุบันใจสละทุกมอนเนาะความเหตุผลบำรุงทางกุศลกันบรรยากาศย่ำแรงตะเวนกำลังสีโชคดีพี่น้องเนี่ยสอนเพชรงามพระดันพระธาตุสีโคตรบองนะจะติดอยู่แคมป์แม่น้ำของพี่น้องเนาะฝากฝั่งเมืองนั้นแม่นอำเภอเมืองนครพนมเนาะจังหวัดนครพนมพี่น้องแม่น้ำของย่ำแรงเนาะน้ำใสงามครับขนาดสุดยอดด้านล่มก็จะมีผู้แซ่ผู้สาวเนาะมาเลาะมาเซลฟี่มาถ่ายรูปนะพี่น้องเนี่ยบ่ความแค้นหรือว่าอยากเสี่ยงโสดเต็มที่ทุกคนต้องแทนจะได้เพราะว่า
บังเชียงเพื่อนหนึ่งมาหอดแหล่อย่าลืมจับผ้าต้องรักศรัทธาต้องศรัทธาแล้วกันมีงานหอดแหล่เยอะที่ผู้หาผู้พิทักษ์การแห่งจิตใจหลายอย่างจึงมองด้านเดียวบรรยากาศด้านลุ่มนะพี่น้องเนาะภายในเดินพระธาตุศิวะตะบองเนาะจะประดับประดาบุญธรรมบุญจากจิตปัจจัยสัญญาธรรมกันถวายต้นแก้วจิตบุญตาเสด็จเลยเป็นหนังสือกระแผ่นลูกเวลาจะถ่ายในสอนก็ได้ยังไงเอาขึ้นมาเลยเนาะเอาพัดใจให้ใส่บาตรอยู่ด้านหน้าของบาวซอนแม่นถามไส้ของวัดพระธาตุศิวะตะบองเนาะเอาเกียร์มาจดชื่อนะบ่เฮ้เอาถ้าหักพ่อนพร้อมกันนั่นแหละเอาบ้าพร้อมเป็นเจ้าป่าเจ้าท่าชิปะขาดชื่อแล้วจังให้พ่อนดูอ้าวเงินมาตาเป็นกาซาสาราคาแต่บันนี้เป็นตู้ที่จะเข้าในบ้านต้องว่าหุ้นกันพี่น้องเข้าบ้านจะไป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 อาบ้าจ่าสวัสดีตาเว้นศรีสัตนาโคกดินลงไปแล้วนะพี่น้องเนาะความทำมือกับร่างสีคืบแพทย์ชาวบ้านเนาะอุบไลฟ์ฟอร์มไลฟ์ฟอร์มจิตสาห้ามีด้านพระเพื่อศรีสัตนาหนุ่มแสนตีและตาไม่ข้าวมาพี่น้องออกไปเบิ่งด้านนอกแล้วบรรยากาศด้านนอกอันนี้เป็นหามไส้เนาะมาเจอวัดป่าโซ่คำแสนเมืองหนองบอกเนาะมาผู้ใดอยากมาทำบุญเนาะอยากมาเฮ็ดบุญเอาวัดป่าโซ่คำแสนจะสามารถมาได้เนาะพี่น้องนี่บ่มาในเมืองหนองบอกเนี่ยมีเสียงซีเนาะมีใส่บาตร108มีดอกไม้ทุกเทียนให้บูชาเนาะไปไหว้พระธาตุเนาะท่านต้นเพิ่ม14หน่อยบรรยากาศด้านนอกเนาะที่เนาะทางทิศทางทิศใต้เนาะบรรยากาศทางนั้นติดใจทางไปบ้านมงซูมท่าเรือเนี่ยเริ่มมีฮานถ่ายเครื่องเนาะมาตั้งมาวางถ่ายแล้วพี่น้องเลยThank you.
ตอนนี้ดาวเว้นเริ่มทบดินแล้วนะพี่น้องเริ่มซิมเมอร์แล้วเนาะสำหรับชิปพาพี่น้องรอเที่ยวหนองงานท่านวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้เนาะขอขอบใจพี่น้องเฮาหมดทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปของบาซอมมาตลอดเนาะอย่าลืมติดตามรับชมคลิปต่อไปเนาะและอย่าลืมกดติดตามให้บาซอมเนี่ยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปครั้งต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย